สวัสดีครับสำหรับช่วงนี้ก็ได้ของรีวิวใหม่ๆมาเต็มบ้านเลยนะครับโดยเฉพาะพวกกล้องวงจรปิดนะครับกล้องติดรถยนต์นะเดี๋ยวก็จะมาทยอยรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้ก็หยิบมาให้ดูอีกตัวนึงครับวันนี้ก็หยิบมาให้ดูอีกตัวนึงนะครับกับกล้องติดรถยนต์ NanoTech รุ่น GT500 นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 2 ทุ่มตรงแล้วก็ก่อนที่เราจะไปแกะกล่องกันนะครับบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูรีวิวมาจากใน Facebook ไม่ได้กดมาในลิงก์ YouTube นะครับคุณกำลังดูรีวิวที่ถูกก๊อปปี้ไปนะครับดังนั้นเนี่ยลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโออาจจะไม่ใช่ของจริงนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะได้ของตัวเดียวกับที่ผมรีวิวแบบนี้นะครับดูจากลิงก์วิดีโอที่อยู่ใต้ YouTube เท่านั้นนะครับอ่ะได้มาแล้วครับเราก็แกะกล่องกันดูก่อนเลยแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีกล้องติดรถยนต์ NanoTech รุ่น GT500 แบบนี้นะครับตัวนี้ก็บอดี้เป็นอลูมิเนียมบางส่วนก็จะเป็นพลาสติกนะครับช่วงครอบเลนส์เนี่ยเป็นพลาสติกนะส่วนบอดี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมครับจากการทดลองใช้นะเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะไม่กว้างเท่ากับตัวอื่นที่ผ่านมานะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบมุมมองแบบวายๆมากไปนักนะครับตัวนี้เนี่ยมุมมองเนี่ยค่อนข้างตรงกับกระจกหน้ารถมากกว่านะครับที่สำคัญนะที่เห็นนะต้องมีโลโก้ NanoTech แบบนี้นะสกรีนมาอย่างชัดเจนครับด้านหน้าเนี่ยมีปุ่มรีเซ็ตครับแล้วก็มีไฟ LED มาให้2ดวงนะครับพร้อมกับไมค์นะครับตัวนี้เนี่ยบันทึกภาพได้อยู่ที่ 1080p หรือว่า Full HD นั่นเองครับพร้อมกับระบบ WDR ด้านหลังครับสกรีนเป็นจอขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับปุ่มกดเนี่ยทั้งหมด5ปุ่มนะครับมีโอเคปุ่มกดเลือกเมนูนะครับปุ่มเข้าเมนูตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับกล้องที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นกล้องถอยหลังแบบนี้นะครับเป็นลูกกล้องลูกเต๋านะสำหรับกล้องลูกเต๋าครับความละเอียดอยู่ที่ 720p ครับเราต้องต่อกับสวิตช์ไฟถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับมันถึงจะสวอปเป็นกล้องมองหลังเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังได้นะแต่ถ้าเกิดใครเอาไปเสียบตรงๆเลยนะครับมันก็จะแสดงภาพกล้องหลังตลอดเวลาครับแล้วก็มาไพ่พร้อมกับสาย power นะครับก็อย่างที่แนะนำไปนะครับว่าสาย power เนี่ยควรต่อกับที่จุดบุหรี่เท่านั้นนะฮะเวลาเราเอาไปดัดแปลงแล้วก็ไปต่อเข้ากับช่อง USB ครับบางครั้งทำให้ระบบของกล้องรวนได้นะเพราะว่าค่าไฟเนี่ยบางทีมันไม่เท่ากันครับสำหรับคนที่จะไป DIY ดัดแปลงนะครับก็เช็คให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ข้างในมีคู่มือมาให้1เล่มนะครับเป็นภาษาจีนสำหรับตัวติดกระจกตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับกลับมาที่กล้องอีกสักนิดนึงนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถปรับโหมดได้นะหลายโหมดรวมถึงมีเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงมีระบบกันขโมยระบบกันสั่นระบบที่จอดรถนะครับทุกอย่างครบครันหมดเลยอยู่ในกล้องแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ราคาถูกมากแล้วนะเพื่อนๆที่ดูวิดีโอรีวิวแล้วนะครับคิดว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานนะครับราคาน่าคบหานะครับก็สามารถสั่งได้เลยจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอใน YouTube เท่านั้นครับได้ของตัวเดียวกับที่ผมรีวิวแน่นอนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ